นายเตรงสุวรรณคีรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กเล่าประสบการณ์ที่ได้รับเชิญจากนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาให้เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้นำของประเทศต่างๆโดยสถานที่ประชุมเป็นห้องประชุมในอาคารคล้ายศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีรั้วสูงรอบด้านและมีรั้วลวดหนามอีกชั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีอาวุธครบมือรถรับส่งเป็นรถกันกระสุนและหากเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมพังประตูเข้ามาทำลายการประชุมเจ้าหน้าที่สามารถยิงด้วยกระสุนจริงได้ทันทีโดยคนยิงจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายส่วนคนที่ถูกยิงถือว่ามีความผิดฐานทำลายเกียรติภูมิของชาติทางนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2022ไทยแลนด์ระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายนนี้